เรื่องนี้เกิดมาก็เกือบ9ปีแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คิดว่าคดีน่าจะถึงจุดจบสักทีนะครับก็ผู้เสียหายเองก็ได้รับการเยียวยาตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษานะครับแล้วก็ทางฝ่ายทางจำเลยเองเนี่ยก็ทราบว่าวันนี้ได้ติดต่อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าจะขอนำเงินมาวางวันนี้ก็ขอให้ศาลได้คิดค่าเสียหายในเรื่องของเงินต้นนะครับแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยจนถึงวันนี้นะครับดอกเบี้ยจะนับถึงวันนี้แล้วก็รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมศาลต่างๆที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษามาเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ว่าขอให้สังคมมองว่าศาลเองก็ต้องให้ความเห็นใจทั้งฝ่ายผู้เสียหายซึ่งน่าจะน่าเห็นใจมากเพราะว่ามีการสูญเสียไปเยอะนะครับแล้วก็จำเลยเองขณะกระทำความผิดก็อายุเพียง16ปีเนี่ยก็เป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นขอให้สังคมมองทั้งสองด้านนะครับทำไงที่จะเยียวยาให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปด้วยดีเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องยอมรับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าตัวจำเลยเองก็ไม่มีความสุขนะตลอดเวลา9ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าสังคมจะลงโทษทางด้านจิตใจหรือตัวเองได้รับผลกระทบทางจิตใจก็เป็นการลงโทษโดยปริยายไปแล้วนะครับผมเองก็เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งนะครับในกลไกที่ได้มีการมาช่วยประสานนะฮะให้ได้มีการนำเงินนะครับมาส่งต่อให้กับทางผู้ที่สูญเสียนะครับก็คือน่าจะจบแล้วในวันนี้ยอดที่ต้องชำระทั้งหมดนะครับนะครับขออนุญาตก่อนว่าเป็นเงินทั้งหมด 42,637,810 บาท 40 สตางค์นะครับแล้วก็ในยอดนี้ต้องแบ่งเช็คเป็น2ยอดด้วยกันเพราะว่าจะมียอด 20,000 บาทซึ่งเป็นค่าขึ้นศาลที่ใช้แทนโจทย์ที่17นะครับจำนวนเงินที่วันนี้ได้มีการนำมามอบให้นะครับก็คือ41,755,050 บาทกับอีก79สตางค์นะครับจำนวนนี้อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ตรงกับทางฝั่งของทางท่านอธิบดีที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะเพราะว่าตัวเลขนี้ได้มาเมื่อวันศุกร์แต่มันมีความคลาดเคลื่อนนะฮะของจำนวนตัวของดอกเบี้ยซึ่งได้รับแจ้งมาเมื่อวานนี้แต่ว่าทางครอบครัวคุณแพรวาเนี่ยได้มีการไปซื้อกระเช้าเช็คมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็รวบรวมมาในจำนวนเท่านี้ในเบื้องต้นที่เหลืออีกประมาณ800,000บาท800,000กว่านะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามกติกาของทางศาลแล้วนะฮะนั่นก็คือเดดไลน์คือ28สิงหาคมที่จะถึงนี้ยังไง800,000บาทมันจะต้องเอามาวางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ